อยู่ในแผนการผลิตล่าสุดของ Toyota ตามที่เราได้นำเสนอไปในคลิปก่อนเชื่อว่าเราอาจจะได้เห็นการเปิดตัวภายในปีนี้เป็นอย่างเร็วทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จะบรรเทาเบาบางลงไปมากแค่ไหนแต่แน่นอนว่าการเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ในตลาดย่อมทำให้การแข่งขันดูเดือดมากขึ้นซึ่งก็น่าจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคในที่สุด พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ